ครับผมสุนทรสุริโยนะครับเป็นผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพนะครับที่วันนี้เรามาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับทางผู้ที่ได้รับบัตรประชาชนน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งบุคคลกลุ่มนี้นะครับเป็นบุคคลตกหล่นนะฮะเรียกว่าไฮไลท์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นภารกิจของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในฐานะเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ร้องเรียนนะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางสปสช.นะฮะเพื่อที่จะค้นหาผู้ตกสิทธิ์นะฮะให้เข้าถึงสิทธิ์สุขภาพนะครับนี่ก็มีทั้งการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะครับเพื่อที่ให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับไม่ตกระกำลำบากนะครับในขณะที่ประเทศเรามีสิทธิสวัสดิการมากมายแต่คนกลุ่มนี้นะครับเข้าไม่ถึงแล้วก็จะเป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับที่เราต้องดูแลกันต่อไปนะครับกับนอกจากเรื่องของการทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์นะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งมี8ด้านซึ่งครอบคลุมในชีวิตของเราๆท่านๆเป็นนะครับก้าวแรกพวกทั้งหมดของการเข้าถึงสิทธิ์การมีบัตรประชาชนพี่น้องประชาชนที่พี่น้องผู้บริโภคที่มีบัตรประชาชนแล้วเป็นประชาชนคนไทยหรือนะครับผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีสถานะใดก็ตามนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องสิทธิ์แล้วก็เข้าถึงสิทธิ์ในสิทธิ์ผู้บริโภคได้ทั้งหมดครับรายการข่าววิถีของกล้าคนของแผ่นดินวันนี้เรามายืนอยู่ที่อำเภอไชโยกครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรฮะช่วยแนะนำตัวให้ผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางณัฐธิดาพันธุรัตน์นะคะประธานเครือข่ายประชาชนคุ้มครองสิทธิ์ตำบลท่าเสาค่ะแล้วเหตุการณ์ที่จะมาวันนี้คือเรื่องของการประชาชนใช่ค่ะแล้วไปรู้จักกับพี่เขาสองคนได้ยังไงฮะเริ่มแรกเลยนะคะคุณป้ารู้จักคุณป้าเพราะว่าคนในชุมชนเขาเห็นเราเป็นประธานเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ์เขาก็มาขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเรื่องเดินบัตรคนไทยและสิทธิ์ให้หน่อยครับท่านที่สองก็เคสเดียวกันก็เลยมาเรียนที่ศูนย์ที่ศูนย์ค่ะแล้วทางศูนย์ได้ดำเนินการช่วยเหลือช่วยเหลือส่งเริ่มต้นคือเรารับเรื่องเสร็จก็ส่งสภาที่จังหวัดกาญส่งสภาที่จังหวัดกาญแล้วก็ไปทำการตรวจสอบใช่ค่ะตรวจสอบแล้วก็ถึงใช้เวลาการตรวจสอบและการทำงานเนี่ยที่หน่วยงานทำนี่กี่วันครับทำไม่กี่วันแต่ว่ารวบรวมเอกสารเล่าตามขั้นตอนนะคะ1ต้องมีการประชาคมติดต่อผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ปลัดต้องไปมีการประชาคมแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านประชาคมเสร็จก็ถึงจะมาถึงขั้นตอนเรียกพยานสอบโอ้เรียกพยานสอบใช้เวลาประมาณสัก3ถึง4เดือน5เดือนได้ไหมเรื่องมันมีอยู่2ปีแต่ว่าที่จะได้บัตร2ปีค่ะเรื่อยๆมาจนณบัตรเนี้ย2ปีกว่าๆนิดนึงค่ะค่ะก็คือทางอำเภอไชโยกนะคะสำนักทะเบียนอำเภอไชโยกเนี่ยเราก็สนับสนุนให้คนไทยที่ตกหล่นนะคะหรือคนที่รายรัฐรายสัญชาติเนี่ยมีบัตรเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆนะคะทางสำนักทะเบียนนะคะก็ได้ร่วมกับพี่ณัฐนะคะนักสิทธิ์แล้วก็พี่สุนทรนะคะส่วนเคสนี้นะคะก็เป็นเคสที่ทางสำนักทะเบียนนะคะได้ลงไปในพื้นที่ไปเจอคุณป้าถาวรที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานมากแต่ไม่มีบัตรประชาชนนะคะก็ได้ไปทำประชาคมแล้วก็มีการสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณป้านะคะเพื่อให้คุณป้ามีบัตรประชาชนไทยในวันนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจมากขอให้อายุมากขอเตือนนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะสวยจังเลยประชาชนแล้วเนาะมาได้เป็นประชาชนแล้วเนี่ยก็มาทำบัตรทองอันนี้เป็นบัตรทองของโรงพยาบาลไชโยกค่ะมาทำใหม่ทั้งสามคนใช้เวลามาหาหมอที่เป็นประชาชนในเดียวหาหมอได้เรียบร้อย